ึกว่าเขาจะเล่นน้ำกัน21วันยูต้องไปอธิบายว่ามันคืองานปีใหม่ครับงานปีใหม่ไทยและงานปีใหม่ยูทำได้แต่เล่นมอนซอนผ้าไปจนถึงสัตว์น้ำสีลมซอย4ปีใหม่เมืองเฮาก็มาถึงแฮมแล้วงามตึงดอกแก้วงามตึงดอกหางนกยูงอย่าเคยได้ยินก็เคยได้ยินก็เอามันเป็นเพลงประจำเลยนะใช่แล้วเดือนเมษาเนี่ยทุกที่ทุกถนนทุกแห้งสรรพสินค้าในเวียงเจียงใหม่ก็จะต้องเปิดเพลงนี้แล้วก็ลำวงกับตัวเหมือนเพลงของมาไรแครีเพลงใช่ใช่อะไรนะพี่ใช่ใช่ใช่ I want for Christmas is you อันนี้คือแบบตำนานถ้าเป็นได้ค่าลิขสิทธิ์นี่คือ passive income สุดๆลูกหลานสบายเลยเอาเหมือนกันเหรอปีใหม่เมืองเฮาก็มาถึงแฮมแล้วงามตึงดอกแก้วงามตึงดอกหางนกยูงจุดผ้าเมืองเฮาก็ปะกันนุ่งกำขันสลุงน้ำสมปล่อยไปดำหัวถึงเวลาชุดผ้าเมืองเขาก็ปากันนุ่งเนาะซอฟต์พาวเวอร์ทักก้ามาครบในเพลงนี้เพลงนี้ต้องนานแหละต้องเอาใจเข้มนิดนึงนะต้องพูดถึงทักก้านิดนึงก็ช่วยๆกันเรามาคุยกันเรื่องสงกรานต์21วันก่อนครับนโยบายสงกรานต์21วันน่ะของซอฟของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งหนึ่งในเสาหลักของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องเฟสติวัลฮับใช่เพราะฉะนั้นคำว่าสงกรานต์21วันนะมันไม่ได้แปลว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอ่ะจะเล่นสงกรานต์21วันแต่เขาให้ปฏิทินมาว่าในเดือนเมษายนมีการจัดงานสงกรานต์ที่ไหนบ้างเพราะในประเทศไทยหลายจังหวัดจัดงานสงกรานต์ไม่ตรงกันเช่นสงกรานต์พระประแดงจะดีเลย์ออกไปวันไหลชลบุรีก็จะอยู่หลังวันที่15เมษายนก็จะมีไหลชลบุรีไหลบางแสนไหลชลบุรีไหลบางแสนมีสงกรานต์พระประแดงแล้วถ้าเราไม่เอาตามที่เขาจัดกันมาก่อนหน้าที่เราจะมีโปรเจกต์เฟสติวัลฮับอะค่ะคุณผู้ชมจังหวัดต่างๆอ่ะสามารถมองหาโอกาสของการแสวงหารายได้และสร้างตัวตนของพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาเพื่อสร้างภาพจำของการเป็นแลนด์มาร์คแห่งเฟสติวัลสงกรานต์ได้สมมุติว่าพี่แขกอยู่จังหวัดศรีสะเกษเราไม่เคยมีชื่อเสียงเรื่องสงกรานต์เลยนอกจากหอมกับกระเทียมกับทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟเราหามุมไหมว่าเราจะต่อยอดจากสงกรานต์14 13 14 15 16ได้ยังไงใช่และเราจะเอาตัวเองและเทศกาลของจังหวัดศรีสะเกษอะไปไว้ในปฏิทิน21วันได้อย่างไรใช่ครับพอเราเอากิจกรรมหรือเฟสติวัลของแต่ละจังหวัดอะไปวางไว้ในปฏิทินซึ่งทางรัฐบาลน่ะเขา endorse ว่าสงกรานต์21วันก็จะทำให้เราได้อานิสงส์ของการโปรโมทจากรัฐบาลและจากททท.จังหวัดของเราและกิจกรรมของเราอ่ะก็จะถูกใส่ไปในปฏิทินของททท.จะถูกใส่ลงไปในปฏิทินทักก้าจะถูกใส่ลงไปในปฏิทินเฟสติวัลแล้วก็เผยแพร่กระจายไปทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียขอโทษนะคะคุณผู้ชมคือมันหนีหัวไม่มันดังแกะคือไม่ใช่ความผิดของตุ้มหูนะคะความผิดของแขกที่แบบสะบัดไปสะบัดไปสะบัดมาตลอดเวลากรรมการไม่สามารถอยู่นิ่งได้ทีนี้พอเราใส่เฟสติวัลของเราลงไปในปฏิทินน่ะแล้วททเขาโปรโมทไปทั่วโลกเขามีเครือข่ายของเขาทุกสถานทูตทูตพาณิชย์อะไรโปรโมทไปทั่วโลกพี่เป็นนักท่องเที่ยวพี่ก็ดูวิช่วง13 14 15แน่นตั๋วเครื่องบินก็หายากเรามีออปชันของการจะไปเที่ยวประเทศไทยในเดือนเมษายนแล้วมันมีอีเวนต์อะไรให้เราไปเที่ยวได้อ่ะศรีสะเกษถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวศรีสะเกษอ่ะมันไม่มีอะไรให้เที่ยวถ้ามันมีเฟสติวัลนี้น่าสนใจจะได้แล้วดูจากศรีสะเกษแล้วไปเที่ยวจังหวัดข้างเคียงอะไรได้บ้างหรือเราจะไปนู่นเลยจากศรีสะเกษอ่ะเราทะลุไปเขมรไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านได้เลยมันต้องคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าสงกรานต์21วันไม่ได้แปลว่าทุกจังหวัดเล่นน้ำสงกรานต์21วัน
มีความพยายามจะปั่นเรื่องนี้ตั้งแต่รัฐบาลประกาศเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นไปได้ที่คนต่างชาติอ่ะจะเข้าใจผิดครับที่ไปคนจีนก็รอจะเล่นน้ำสงกรานต์ซึ่งพี่ใหญ่ก็รู้สึกว่าเข้าใจคือถ้าเราเป็นคนจีนแล้วเราไม่รู้ว่าสงกรานต์คืออะไรแล้วเราเจอโปรโมทสงกรานต์21วันเราก็นึกว่าเขาจะเล่นน้ำกัน21วันถ้าเป็นคนต่างชาติเข้าใจผิดเราก็จะต้องบอกว่าเอ้ยททอยูต้องทำกันบ้านแล้วนะว่าเฟสติวัลหับและสงกรานต์21วันน่ะ คืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาทำปฏิทินสงกรานต์21วันน่ะคุณต้องระบุให้ชัดว่าวันที่เท่าไหร่อ่ะมันมีอีเวนต์ที่จังหวัดอะไรบ้างส่วน Water Festival คือ Water Festival อ่ะเป็นอยู่ภายใต้ร่มของสงกรานต์คือสงกรานต์เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการปล่อยโคมเพราะบ้านพี่แขกปล่อยโคมนะโคมลอยกลางวันนะไม่ใช่โคมไฟไม่ใช่โคมไฟแบบที่แบบลอยกระทงแบบที่คนมารู้จักกันภายหลังแบบลอยกระทงนะคะใช่คือสงปีใหม่เมืองของชาวเชียงใหม่ก็จะมีขนทรายเข้าวัดครับมีปล่อยโคมเป็นโคมที่ขึ้นโครงไม้ไผ่แล้วปะด้วยกระดาษว่าวแล้วก็จะลมควันเอาเชี่ยลมควันแม่ง PM 2.5 กูโดนได้ลมควันให้อีบอลลูนเนี้ยมันลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วมีแข่งกองหลวงแข่งกองหลวงเนี่ยจะแข่งกันวันที่15 16เผลอๆลามไปถึง17แล้วจากวันที่15 16 17อ่ะก็จะมีงานปอยมีเอาช่างซอมาซอมีการละเล่นอะไรแบบหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นน่ะการสาดน้ำและการส่งน้ำพระซึ่งเราเรียกกันว่า Water Festival อ่ะมันเป็นอะไรดีอ่ะมันเป็นซับเซตของสงกรานต์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ททต้องเอาไปทำต้องเอาไปสร้างเนราทีฟใหม่เพราะภาพจำของสงกรานต์น่ะมันคือสงกรานต์เท่ากับ Water Festival ดังนั้นสงกรานต์จึงเท่ากับสาดน้ำแต่จริงๆแล้วในประเทศไทยสงกรานต์พระประแดงมีการละเล่นแบบชาวมอญมีการประกวดนางงามมีงานกิจกรรมตลาดน้ำตลาดชุมชนอะไรเยอะมากดังนั้นททจะต้องอธิบายใหม่ว่าสงกรานต์น่ะมันคือการเปลี่ยนผ่านปีตามจันทรคติตามปฏิทินจันทรคติแล้วการเปลี่ยนผ่านปีตามปฏิทินจันทรคติอ่ะมันไม่ได้ฟิกซ์ว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับการเคลื่อนตัวของดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราอ่ะจะไปปักหมุดในปฏิทินว่าต่อไปนี้ให้สงกรานต์เป็นวันที่เท่าไหร่เนี่ยเราย้ายกันมาหลายวันมากนะคะคุณผู้ชมเราเคยเอาวันที่1เมษาเราก็มีใช่เราเคยเอาเป็นวันตามใจชอบก็มีเช่นราชสำนักที่สยามเนี่ยที่บางกอกเนี่ยประกาศว่าวันต่อไปเนี้ยให้ฉลองสงกรานต์พร้อมกันคือ1เมษาแต่ว่าสมัยนู้นไม่มีโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะครับไม่มีหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะครับไม่มีแท่นพิมพ์ไม่มีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคนนู่นชลบุรีก็ไม่ได้รู้ว่าเขาประกาศแล้วนะ มันประกาศแล้วนะ ให้วันที่1 เขาก็ยังเอาเป็นวันที่ตามจันทรคติครับตามที่เขาคำนวณดังนั้นนะคะการฉลองสงกรานต์ในสยามประเทศอ่ะมันจึงเกิดขึ้นไม่เคยพร้อมกันเลยแต่มันเกิดขึ้นในเดือนเมษานี้แหละแล้วเราเพิ่งจะมากำหนดให้สงกรานต์อ่ะเป็นวันที่13เมษา คือสมัยจอมพลป.แล้วเพราะจอมพลป.อ่ะบอกว่าเราจะต้องฉลองปีใหม่ตามนานาอารยประเทศคือวันที่1มกราคมย้ายมาเป็นวันที่1มกราคมแล้วก็ให้ปีใหม่ไทยอ่ะเป็นวันที่13เมษาใช่13เมษายนตอนแรกก็แล้วก็ตอนหลังอ่ะถึงมาขยายมันหยุดเป็น13 14 15 16 whatever เพราะฉะนั้นททอ่ะต้องเอาแนราทีฟอันเนี้ยไปอธิบายว่าเดือนเมษาทั้งเดือนเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าข้างขึ้นข้างแรมของแต่ละปีอ่ะมันคลาดเคลื่อนกันยังไงเพราะฉะนั้นสำหรับชาวอุษาคเนพวกเราเนี่ยสงกรานต์เป็นวันอะไรก็ได้ในเดือนเมษาส่วนการเล่นน้ำมันเป็นสิ่งที่ททอ่ะสถาปนาขึ้นมาพร้อมกับอนุสารอสทในช่วงปี2500กว่าๆแล้วก็โปรโมตการเล่นน้ำให้เป็นเทศกาลอันสนุกสนานเสื้อเนี่ยก็เป็นเสื้อฮาวายไม่ได้เป็นของไทยตอนแรกผมก็จะถามพี่แขกอยู่กันว่าทำไมสงกรานต์ไทยแล้วต้องใส่เสื้อฮาวายเพราะว่าคุณ
เป็นต้นตระกูลของตระกูลนิมมานเหมินค่ะก็มองว่าเอ๊ะเชียงใหม่อ่ะเวลาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอ่ะเราไม่มีโปรโตคอลของการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเราไปดูงานฮาวายจริงๆไปดูงานฮาวายแล้วก็เวลาเขามีแขกบ้านแขกเมืองมาเขาทำยังไงเจ้าหน้าที่ของประจังหวัดอะเขาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองยังไงเขาก็มียกถาดอาหารมาเสิร์ฟแล้วก็มีเสื้อฮาวายแล้วก็มีพวงมาลัยคล้องคอแล้วก็มีฟ้อนรำแล้วคุณถ้าพี่แขกจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณสุกิจนิมานเหมินซึ่งเป็นปราชญ์ล้านนาเป็นผู้วางรากฐานอารยธรรมวัฒนธรรมล้านนาให้กับพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ก็เลยเอาประเพณีการเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองของฮาวายมาอะแดปเป็นขันตกดินเนอร์นี่คือที่มาของขันตกดินเนอร์มีคำว่าดินเนอร์รู้แล้วว่ามันไม่มีทางเป็นล้านนาอารยะดินเนอร์ค่ะขันตกดินเนอร์คือเราจะเลี้ยงอาหารเย็นแต่เราไม่เป็นลองเทเบิลแบบฝรั่งเราก็ต้องเอามาให้มันเข้ากับให้มันดูเป็นเราอ่ะเป็นชนพื้นเมืองแบบเราแล้วเราอยากพรีเซนต์น่ะนี่ก็คือทักก้านะทักก้าเฟส1นะสุกิจนิมานเหมินเออใช่ๆๆซอฟต์พาวเวอร์ใช่ก็เลยปูเสื่อแล้วก็คิดเมนูว่าเฮ้ยถ้าฝรั่งเขาเสิร์ฟซุปเสิร์ฟอะไรมาเป็นคอร์สแต่บ้านเราอ่ะกินเป็นกินอะไรขันโตกครับก็จริงๆแล้วขันโตกแบบชาวพื้นเมืองแบบบ้านแขกกินจริงๆเป็นถาดสังกะสีไม่สวยแล้วแขกบ้านแขกเมืองไม่ได้ก็เลยแกะสลักไม้มาเป็นถาดมีสงมีเสาแกะสลักแล้วก็ถ้วยชามแล้วก็แกงฮังเลจอผักกาดน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มแคบหมูแคบหมูไส้อั่วผักจัดสวยงามแล้วก็เขาเป็นพวงมาลัยดอกชบาของเราก็ดอกมะลิแล้วเราก็ใส่เสื้อม่อมใส่เสื้อม่อหอมแล้วก็เอาสาวๆแต่งตัวแล้วก็ฟ้อนรำแล้วชุดที่ฟ้อนรำนั้นก็คิดกันขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนั้น คือปี2500กว่าคุณผู้ชม ก็คือเป็นผ้าถุงสำเร็จแล้วก็เสื้อรัดรูปก้าวผมมวยใหญ่มากแล้วก็ติดดอกไม้ไหวติดดอกมาไม่ดอกไม้ไหวมาทีหลังอ้าวเหรอสมัยนั้นติดดอกเอื้องเอื้องพึ่งอ๋อเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งเพราะว่าเอื้องพึ่งเอื้องสายครับอู้หู้ยฝรั่งชอบขันตกดินเนอร์ก็เลยกลายเป็นแพทเทิร์นของดินเนอร์ที่ชาวล้านนาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วเมื่อเราใกล้ชิดกับฮาวายขนาดนั้นปีใหม่เมืองเราก็ไหนๆก็เอาของฮาวายมาขนาดนั้นก็ใส่เสื้อฮาวายกันด้วยเลยเรายืมเขามาค่ะและก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของความสดใสเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของแบบอากาศร้อนดอกซอมพอหลวงดอกหางนกยูงโอเคโอเคโอเคซอมพอหลวงคือดอกหางนกยูงนะคะไม่เคยได้ยินคำนี้นานมากเนี่ยเพราะฉะนั้นทอยูต้องไปสร้างแนวทิศทักก้าด้วยยูไปสร้างแนวทิศใหม่สงกรานต์น่ะครับว่า Water Festival มันก็ทำให้มันกลายเป็นแพทเทิร์นที่ attractive กับนักท่องเที่ยวแต่เดิมชาวเหนือก็คือแค่สาดน้ำกันแถวบ้านอ่ะแต่วันนี้มันกลายเป็นเฟสติวัลมีงานแห่มีขบวนแห่มีดนตรีฟ้อนรำอ่ะอันนี้ผลงานททตั้งแต่สมัยพวกคุณทำอนุสารอสทแล้วก็เอารถเปิดประทุนเก๋มากรถสปอร์ตเปิดประทุนขับกันถนน5แพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตัวกันผ้าถุงไอ้เนี่ยผ้าสิ้นสันกำแพงสีสดๆอ่ะที่มันที่เพราะว่าผ้าสิ้นสันกำแพงสีสดเนี่ยมันไปโด่งดังเพราะอภัสราใส่ไปประกวดนางงามอภัสราใส่แล้วก็พระบาทสมเด็จพระพันปีก็สวมครับแล้วสวยมากใครเคยเห็นรูปสวยจริงๆใส่ผ้าถุงสันกำแพงสวยคนลุกนั่นแหละก็เลยทำให้ผ้าถุงสันกำแพงอ่ะเป็นกลายเป็นชุดประจำชาติชาวเรา ที่เราจะต้องใส่งานสงกรานต์แล้วถ้าได้ใส่ผ้าถุงสันกำแพงนั่งในรถสปอร์ตเปิดประทุนแล้วใส่แว่นแมวแคทไอโอ้แล้วผมตีโป่งนะผมสวอนนะตีโป่งแล้วน้องมันเก๋นี่ค่ะที่ทักก้าและทอต้องทำฝากสื่อสารไป
ผ่านรายการไม่งั้นคนนึกว่าเขาจะเล่นน้ำกัน21วันอยู่ต้องไปอธิบายว่ามันคืองานปีใหม่ครับงานปีใหม่ไทยและงานปีใหม่อยู่ทำได้แต่เล่นมอนซอนผ้าไปจนถึงสระน้ำสีลมซอย4เออก็เล่นได้หมดเลยตั้งแต่น้ำมนน้ำเมาน้ำสาดทำได้ทุกอย่างน้ำค่ะน้ำรักน้ำได้เหมือนกัน